วัสดีค่ะ Say Hi Style อาเซียนแพรค่ะค่ะคุณผู้ชมพบกับแพรเช่นเคยนะคะในรายการ Say Hi Style อาเซียนค่ะซึ่งวันนี้นะคะแพรก็จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับการละเล่นของประเทศสุดท้ายในอาเซียนที่เราพูดกันมาตลอด2อาทิตย์แล้วนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือประเทศฟิลิปปินส์ค่ะสำหรับการละเล่นของประเทศฟิลิปปินส์นะคะนั่นก็คือการละเล่นเสือข้ามห้วยค่ะคุณผู้ชมการเล่นนี้นะคะเล่นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะโดยจะต้องเล่นบริเวณที่เป็นลานกว้างๆนะคะอาจจะเป็นสนามกีฬาหรืออาจจะเป็นสนามหญ้าก็สามารถเล่นได้นะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์ค่ะแต่ข้อแม้คือต้องมีคนเล่นเกิน3คนขึ้นไปค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้นะคะว่าเขาเล่นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเริ่มจากท่าพื้นฐานที่ใช้ในการเล่นกันก่อนนะคะท่าที่1ผูกกัน2คนค่ะจะเหยียดเท้ามาทั้ง2ข้างให้ฝ่าเท้าประกบกันท่าที่2ผูกกันจะเหยียดแขนกำมือทั้ง2ข้างแล้ววางต่อเรียงกันขึ้นไปค่ะและท่าที่3ผูกกันจะกางมือออกให้ปลายนิ้วก้อยของผูกกันคนที่1จดปลายเท้าส่วนมืออีกข้างหนึ่งวางต่อกันขึ้นไปโดยให้ปลายนิ้วก้อยจดกับนิ้วหัวแม่มือของมือแรกจากนั้นผู้กั้นคนที่2ก็จะกางมือแล้ววางมือข้างที่ถนัดให้ปลายนิ้วก้อยของตนจดกับปลายนิ้วโป้งของผู้กั้นคนแรกแล้วกางมืออีกข้างหนึ่งต่อไปอีกชั้นหนึ่งค่ะจากนั้นเริ่มเล่นโดยแบ่งผู้เล่นเป็นผู้กระโดดและกั้น2คนผู้กั้นเริ่มทำท่าทั้ง3ท่าโดยทำทีละท่าแล้วให้ผู้กระโดดเริ่มกระโดดข้ามซึ่งผู้กั้นต้องให้ผู้กระโดดข้ามครบทุกคนก่อนที่จะเปลี่ยนท่าได้ค่ะซึ่งผู้เล่นทุกคนจะได้กระโดดคนละ2ครั้งในแต่ละท่าถ้าผู้กระโดดครั้งที่2ไม่ผ่านก็ต้องออกจากการเล่นทันทีค่ะโอ้โหได้ทั้งความสนุกแล้วก็ยังได้ออกกำลังกายอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมกระโดดไปกระโดดมาแต่ก็ต้องระวังอันตรายด้วยนะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุในการเล่นได้ค่ะคุณผู้ชมมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเราไปพบกับภาษาอาเซียนกันเลยค่ะอิสตาเดียมแปลว่าสนามกีฬาค่ะค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะของรายการ Say Hi Style อาเซียนรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ